สวัสดีค่ะพบกับเราช่องช้างแฝดนะคะวันนี้ก็ตามที่บอกนะคะเลิกงามยามดีนะคะนี่ไงทองคำทองแท่งแล้วก็น้องไข่มุกนะคะถึงเวลาเข้าบ้านหลังใหม่ของเราแล้วนะคะเลิกของเราก็ตอนประมาณ4 โมงเย็นนะคะสาเหตุที่พาน้องเข้ามาในช่วงเย็นก็เพราะว่าคนโบราณเนาะเขาจะถือว่าช่วงเย็นก็เป็นร่มเย็นนะคะจะอยู่ร่มเย็นนะคะก็เลยเข้าช่วงเย็นเลยนะคะวันนี้ก็ได้พ่อน้องอรไทยนะคะมาขี่น้องไข่มุกให้นะคะอันนี้ก็เพิ่งออกมาจากโรงช้างนะคะเพิ่งถึงบ้านน้องพลอยทองนะคะดูนะคะน้องๆของเราเห็นบ้านหลังใหม่แล้วจะมีอาการยังไงนะคะตัวนี้ก็เดินเรียงแถวเป็นขบวนกันไปนะคะไข่มุกรีบมากเลยนะคะวันนี้ไข่มุกสงสัยอยากจะไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วนะคะรีบมากเลยอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่พ่อน้องละไทยมาขี่น้องไข่มุกนะคะก็อาจจะสั่นไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแม่เดินเอาเนาะใกล้จะถึงบ้านหลังใหม่ของเราแล้วนะคะไข่มุกมีพี่มาด้วยไม่ร้องเลยนะคะวันนี้เน่เน่เน่สิพากันแวะขางทางอีกจะถึงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะคะจะถึงแล้วเนี่ยเห็นแต่หลังคาของเรานะคะเห็นแต่หลังคาเจ้ามูมูกับเจ้ากีวีก็นอนต้อนรับอยู่ข้างหน้านะคะเอางัวมาต้อนรับด้วยพองัวแล้วบัดนี้เฝ้าเหลียวไปก่อนเด้องัวเด้องัวพี่มุกงัวด้านนั้นพี่มุกชื่อถึงแล้วนะคะถึงบ้านของเราแล้วนะคะบ้านหลังใหม่ของเราใหญ่โตมากนะคะชึบชึบดูมูมูกับกีวีก็มองเลยสงสัยนะคะสงสัยเลยเขามาทำอะไรกันเยอะๆนะคะยะยะยะมาแล้ว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 สกปรกมาเลยน้ำไม่อาบนะคะชื่อถึงบ้านเราแล้วนะคะน้องทองคำจะอยู่ขอบฝั่งนี้นะคะมาต้อนรับพี่ถึงแล้วนะคะยืนเบิ้งงัวยืนเบิ้งงัวก่อนอันนี้นะคะเป็นหลักของน้องทองคำนะคะดูไข่มุกนะคะไข่มุกถึงแล้วนี่บ้านหลังใหม่นะคะอันนี้ก็เรียกขวัญให้กับน้องช้างของเราด้วยนะคะมาถึงนะคะบักลามาอยู่บ้านหลังใหม่แล้วเด้อบักลาอย่าดื้อได้ล่ะบัดเทื่อนี้ต่อไปก็อยู่ในสายตาพ่อกับแม่ตลอดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูทองแท่งบ้างนะคะทองแท่งกับคุณปู่นะคะเป็นยังไงตื่นเต้นไหมลูกดูนะคะดูนะคะตื่นเต้นไหมโอ้ยกีวีออกก่อนกีวีกีวีออกนะคะเห็นกีวีท้องแท่งเห็นกีวีนะท้องแท่งจะไล่กีวีแล้ว
นี่ก็มีอาหารไว้รอนะคะอาหารวางไว้รอเลยแล้วคุณปู่ก็ผูกโซ่อยู่นะคะผูกโซ่อยู่ทองคำก็มีมะม่วงนะคะต้นมะม่วงเดี๋ยวเราไปดูน้องไข่มุกบ้างนะคะไปดูน้องไข่มุกนะคะไข่มุกกับควานคนใหม่นะคะพ่อเตือยสุดยอดมากเลยนะคะว้าไข่มุกไปแล้วเอากล้วยมาให้นะคะกล้วยเป็นกล้วยที่เส้นเมื่อเช้านะคะกล้วยที่เส้นเมื่อเช้าก็เอาอ๋อกำลังหาวมองไม่หาวว้าอยากแล้วอยากแล้วว้าวเอาหมาออกเด้อหมาเป็นกล้วยที่เส้นเมื่อเช้านะคะก็คุณตาสุกบอกให้เอามาให้น้องช้างนะคะสองวีเลยได้ไหมเจ้าปีโป้ตื่นเต้นมากเลยนะคะตื่นเต้นมากมีเพื่อนกันแล้วนะคะดูต่อไปเขาจะเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูกันนะคะขึ้นบ้านมาอย่าดื้อย่ามึนเด้อบัดนี้อ้าวเดี๋ยวฟังเครื่องเดี๋ยวฟังมีน้าจะมาเด้อมีน้าบ่ต้องเขามาให้ทองแท่งด้วยนะคะไข่มุกบอกชอบมากเลยไข่มุกบอกชอบบ้านหลังใหม่ของหนูมากเลยส่งเสียงแล้วนะคะส่งเสียงแล้วส่งเสียงแล้วเฮ้มักบ่หลามักบ่มักบ่ว้าหิวแห้งหิวแห้งหิวมากนะคะทำได้ทุกอย่างนะคะนะคะอยู่ใกล้กับบ้านพ่อกับแม่นะคะโอ้ยมาเลยกับสีทักทายกันเลยเอาทักทายกันแล้วค่ะหาวแล้วหาวแล้วโป้โป้เอาโป้โป้โอ้โหเอากีวีโอ้กีวีกีวีออกที่ใหม่นะคะได้ที่ใหม่เขาก็จะประมาณนี้นะคะอุ้ย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 คักแห้งส่งเสียงส่งเสียงด้วยเอามันเป็นจะได้ละมุกฮะเป็นจะได้ล่ะมักแห้งบ่ฮะมักแห้งเป็นบ่เยอะเยอะเดี๋ยวต่อไปก็จะได้เป็นเพื่อนกันแล้วนะคะห้ามรังแกกันนะคะดูนะคะไอ้นี่ก็จ้องอย่างเดียวเลยจ้องอย่างเดียวแมนบ่ค่อยบ่เคยได้อยู่น้ำกันอันนี้ก็หางดูดูหางโป้นี่ก็อืมเอาพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วอุ้ย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 ปวดยี่หลีรับน่องติโป้ฮะรับน่องตั้งแต่มือแรกที่เขามาเลยวะดูนะคะบ้านนะคะกว้างมากเลยนะคะทองคำทองแท่งก็ยังผูกโซ่ยังไม่เสร็จนะคะยังผูกโซ่ยังไม่เสร็จตอนนี้ก็ทองแท่งกับทองคำก็ยังมีควานอยู่นะคะก็ยังปกตินะคะอุ้ย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 เน่ทางนี้คือคืนมากเลยนะคะทางนี้คือคืนมาก
าวุ่นวายกันใหญ่แล้วนะเครียดแล้วไข่มุกเครียดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยหญ้าไม่กินเลยนะคะตอนนี้หญ้าไม่กินเตะหญ้าเรียนอีกนั่นว่าแล้วเตะหญ้าเรียนมุกนี่ก็จริงจังมากเลยจริงจังมากเลยนะเฮียเฮียโป้ก็ออกมาว่ะโป้แทงคุณปู่ออกมาแล้วนะคะเอาเอาเกียวี่เป็นอย่างขึ้นมาทักทายแต่ไข่มุกไปหาพี่ต้องข้ามต้องแข่งเลยไข่มุกไข่มุกอย่างเดียวค่ะนี้ก็เป็นวันแรกนะคะได้เลือกงามยามดีได้พาน้องช้างของเราเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังใหม่นะคะเอาปีโป้ไปหาท้องแท่งเราวะเจ้านี่ปีโป้เปลี่ยนเป่าไม้แล้วปีโป้ก็ต้องขอบพระคุณแม่ๆ FC ทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมช่วยกันทำให้มีบ้านหลังนี้เกิดขึ้นมานะคะตอนนี้น้องๆของเราก็เข้ามาอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างแฝดพายทองคำพายทองแท่งด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ